นี้นะคะมีรายงานด่วนค่ะเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์จากลอนดอนนะคะปลายทางสิงคโปร์ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บบนเครื่องบินกว่า30คนและมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะเพจ Facebook บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินนะคะบอกค่ะว่าสภาพอากาศย่ำแย่วันนี้ทำให้เกิดสภาพอากาศการอากาศที่แปรปรวนตามเส้นทางต่างๆตลอดทางเลยนะคะทำให้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะซึ่งเดินทางจากสนามบินลอนดอนปลายทางสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ต้องทำการเปลี่ยนเส้นทางฉุกเฉินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีรายงานข่าวจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะว่าได้รับแจ้งจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ321 นะคะซึ่งบินมาจากลอนดอนขอลงจอดฉุกเฉินทางการแพทย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะซึ่งในเวลาต่อมาช่วงเวลา 4:00 น.นะคะสนามบินสุวรรณภูมิได้ประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินทางการแพทย์และโรคติดต่อโดยได้ส่งทีมแพทย์ค่ะเข้าไปยังเครื่องบินเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสนามบินเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุของการบาดเจ็บครั้งนี้ค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะอยู่ในระหว่างการประสานไปที่สายการบินเพื่อสอบถามสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาจากการตกหลุมอากาศหรือว่าสาเหตุอื่นค่ะค่ะซึ่งทางเรานะคะได้รับการยืนยันเป็นตัวเลขที่ยืนยันแล้วจากผู้อำนวยการสุวรรณภูมินะคะว่าเวลา 15:45 นาทีค่ะมีรายงานเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะซึ่งเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีผู้โดยสาร213รายเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ7รายลูกเรือบาดเจ็บ1รายนะคะประสานส่งโรงพยาบาลสมิติเวชแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะ